วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การเช่ารถขับในยุโรปผ่านแอป GoMo กันนะครับซึ่งแอปนี้ขอบอกเลยว่ามันสามารถช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยล่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักโ o m o ร์โ o มคือแอปเช่ารถแบบ p e e r to p e e r จากสวีเดนและไอ้ Peer to Peer นั่นมันคืออะไรล่ะมันก็คล้ายกับ Air BnB นั่นเองครับที่เจ้าของบ้านสามารถปล่อยห้องหรือปล่อยบ้านให้กับคนอื่นเช่าได้ส่วน GoMo นั้นก็เป็นแอปที่เช่ารถจากเจ้าของรถโดยตรงซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะว่าคุณสามารถคุยกับเจ้าของรถ เรื่องสถานที่รับส่งหรือว่าเวลานัดหมายได้ตามสะดวกเลยครับแล้วเขาบอกเลยว่าค่าใช้ใจ่ายในการเช่ารถนั้นถูกกว่าการเช่ารถขับจากบริษัทรถทั่วไปด้วยครับผมได้ทดลองเช่ารถ v o l ks วาเก้นติกวนผ่านโกมอนะครับซึ่งรถรุ่นนี้จะเป็น SUV ขนาดใหญ่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ถึง4ใบเพราะว่าผมมีผู้โดยสารทั้งหมด4คนนะครับซึ่งค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดก็แค่3 1 1 2 0ยุูยูโรเป็นการเช่ารถจํานวน3วันซึ่งราคานี้ก็รวมประกรันอุบัติเหตุประกันการเดินทาง ต่างๆครบถ้วนเลยนะครับซึ่งถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นหลายพันบาทเลยล่ะครับแล้วผมก็สามารถมารับรถที่สนามบินแล้วก็ไปคืนรถที่สถานีรถไฟได้โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มใดๆเลยครับเพราะว่าคุยกันได้กับเจ้าของรถโดยตรงซึ่งการคุยกับเจ้าของรถโดยตรงแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้การเช่ารถผ่านแอปโกมมันยืดหยุ่นมากๆเพราะว่าโดยปกติถ้าเช่ากับบริษัทรถทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับแต่แอปนี้ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในการเช่ารถครั้งต่อมาของผมเนี่ยปรากฏว่าผู้ให เช่ารถเป็นบริษัทรถที่มาให้บริการอยู่ในแอป Go Mall ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผมต้องออกไปรับรถไกลจากที่นัดหมายโดยต้องใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงทําให้เสียเวลามากผมก็เลยต้องยกเลิกการเช่าครั้งนี้ไปนะครับผมจึงอยากจะแนะนําเลยว่าถ้าจะเช่าผ่านแอป Go m มอลให้เลือกเจ้าของรถที่เป็นคนจริงๆนะครับเพราะว่าจะช่วยให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นเยอะเลยครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวโยุโรปก็ลองใช้แอป Go Ma อลดูนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีให้บริการในสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฝรั่งเศสแล้วก และถ้าเกิดอยากได้โคสส่วนลดจํานวน20ยูโรก็ให้ Copy ปี้ลงก์ที่อยู่ในคำมรนยายใต้คลิปนี้นะครับเอาไปใช้กันได้เลยแล้วคุณจะได้ประสบการณ์การเช่ารถที่ดีแล้วก็คุ้มค่าแบบนี้แน่นอนครับอย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อให้พี่พาดทิปแล้วก็เคล็ดลับในการเดินทางดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของจอรด้วยนะครับขอบคุณครับ